ดียังไงมาพูดกับฉันอย่างนี้ฮะก็เพราะว่าผมเป็นลูกแม่ไงแม่คุณพระแม่แม่หยุดนะครับออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ออกไปการเรื่องใหญ่ไปแล้วหรืออะไรกันเนี่ยเอาไปสิพักที่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 อย่าไปนะลูกนี่พักที่จะถือสาคุณพันก็เลยนะพ่อเสียใจด้วยจริงที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ลูกอย่าไปเลยพักทีนี่เป็นบ้านลูกเหมือนกันนะผ่านมาผมไม่เคยมีความสุขในบ้านหลังนี้เลยเมื่อก่อนผมอยู่กับแม่ถึงแม้ว่าผมจะจนแต่ผมก็มีความสุขตามภาษาแม่ลูกไม่เหมือนกับบ้านใหญ่หลังนี้ที่มีแต่ความอึดอัดขับใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นผมทนอยู่ต่อไปไม่ได้นะนี่ภาคีเชื่อพ่อเลยพ่อยินดีทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขถ้าที่ลูกจะมีความสุขในบ้านหลังนี้ได้อยู่ที่บ้านนี้ต่อไปเพื่อพ่อสินะพ่อรักลูกนะพาคีอย่าไปเลยพาคีพาคีคุณแม่ขวานพ่อครับคุณแม่ขวานพักกี้พักกี้อย่าไปเลยลูกอยู่กับพ่อเถอะพ่อรักลูกนะพักกี้พักกี้พักกี้คุณแม่ขวานคุณแม่ขวานค่ะไปยองไปยองลินเองว่างไหมวะเออไม่เป็นไรดูหนังต่อเถอะอันนี้ไหมพี่สุภชัยอะครับยังไงเนี่ยถึงได้ชวนพี่มากินเหล้าแบบนี้ฮะผู้ชายก็แบบนี้แหละนะมีปัญหาเข้ามาตลอดถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องผู้หญิงพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะมีอะไรอ่ะปรึกษาพี่ได้เอ้าก็ตกลงมีปัญหาอะไรกันแน่ฮะเรื่องงานหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ต้องเรื่องผู้หญิงนะผมทนไม่ได้แล้วฮะที่ต้องเห็นผู้หญิงคนที่ผมรักถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาทั้งที่ผมปกป้องอะไรเขาไม่ได้เลยอ้าวทำไมอ่ะก็เขามีคนอื่นแล้วโอ้โหเรานี่โคตรแมนเลยพี่ชื่นชมในตัวเรานะถ้ารักเขาจริงเนี่ยก็ทำตามหัวใจตัวเองเถอะไม่ต้องไปแคร์ใครไอ้ของแบบเนี้ยมันใครดีใครได้หัวใจเรานั่นแหละสำคัญที่สุดขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเรื่องโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com ที่เคยทำเมื่อไรสนับสนุนโดยใหม่ผงซักฟอกฟาวินวอชขจัดคราบลดกลิ่นอับแม้ตากในที่ร่มซุปไก่สกัดตาแบรนด์
เนสกาแฟทูอินวันไมค์ครับแก้วพี่อยากย้ำกับแก้วอีกครั้งนะว่าพี่ไม่เคยรู้เรื่องงานมั่นที่แม่พี่เป็นคนจัดการเลยพี่กับพิมพ์ไม่มีทางมั่นกันได้เพราะเราไม่ได้รักกันผู้หญิงที่พี่จะมั่นและแต่งงานด้วยมีแค่แก้วคนเดียวนะแต่คุณแม่ของพี่ไม่มีวันยอมรับแก้วได้แก้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณแม่พี่นะขอพี่แก้วเชื่อใจพี่พี่จะทำทุกอย่างให้คุณแม่ยอมรับแก้วให้ได้แล้วงานมั่นจะไม่มีงานมั่นระหว่างพี่กับพิมจันทร์พี่สัญญาเชื่อพี่ค่ะแก้วไม่เป็นไรแน่นะทำไมหน้าแก้วยังดูไม่ค่อยดีเลยคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแก้วง่วงแล้วค่ะพี่กลับบ้านก่อนนะคะพี่โทรมาหาแก้วนะแก้วคุณเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรค่ะพี่ครูเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาจะไม่ยอมรับมั่นคุณพิมจันทร์ทำไมเขาไม่เคยปกป้องคุณเลยถ้าเขาไม่อยากมั่นทำไมเขาไม่บอกแม่เขาตั้งแต่แรกแค่นี้ก็ยังทำเพื่อคุณไม่ได้แล้วคุณยังไปฝากความหวังอะไรกับเขาอีกไม่รู้สิคะบอกว่าแก้วกับพี่ภูต้องคบกันมานานมากเราผูกพันกันบางทีแก้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารักแก้วเท่ากับที่แก้วรักเขาหรือเปล่าคุณต้องไม่เป็นไรนะครับคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้นะชินแล้วครับจริงๆแล้วผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคุณควรจะกลับบ้านนะคะแก้วดูออก
ว่าคุณภควัตเขารักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากขนาดไหนตามหาภาคีเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาไม่ได้มาที่นี่นี่คะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะคือภาคีเขาทะเลาะกับที่บ้านแล้วก็ผุนผันออกมาตอนนี้เขาไม่รู้ไปอยู่ไหนผมพยายามโทรหาเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายผมฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่พี่ลินเขาก็ไม่อยู่บ้านนะคะอาจจะออกไปกับพี่ภาคีก็ได้เอาไว้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปโทรหาพี่ลินให้นะคะถ้าเกิดว่าได้เรื่องยังไงฉันจะรีบโทรไปบอกคุณค่ะขอบคุณครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยตามหาให้อีกแรงเจอน้องไม่ลูกไม่เจอครับพ่อที่บ้านเพื่อนเขาก็ไม่มีครับพ่อไม่คิดเลยในสิ่งที่พ่อสร้างมากับมือมันกลับจะล้มเหลวและยังทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้อย่าคิดมากเลยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกฮะผมว่ารอให้ภาคีเขาเย็นลงกว่านี้สักหน่อยนึงเหตุการณ์มันน่าจะดีขึ้นนะครับพ่อก็หวังไว้อย่างนั้นนะสักวันหนึ่งทุกอย่างคงจะดีขึ้นพ่ออยากให้ภาคีเขาเรียกพ่อเต็มปากสักครั้งนอนไปเรียบร้อยแล้วรบกวนหน่อยนะครับพี่เฮ้ยรบกวนรบกวนอะไรกันเล่าเออมาอยู่กี่วันกี่คืนก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกไปพี่ไม่บอกคุณที่บริษัทหรอกแล้วนี่ไปปลอบใจเข้ามายังเป็นไงสบายใจขึ้นมาแล้วสิที่อย่างที่บอกหรอกมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องที่บ้านหรือว่าเรื่องหัวใจไปเข้ามาเข้ามาไปพี่เข้ามาทำงานหรือยังยังไม่เห็นเข้ามาเลยอะค่ะเมื่อคืนก็โทรไปชวนพี่ลินออกไปข้างนอกแต่พอดีพี่ลินไม่ว่างก็เลยไม่ได้ออกไปด้วยนี่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะติดต่อกลับมาเลยอะค่ะเมื่อคืนเขาไม่ยอมกลับบ้านดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ภาคีเขาคงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณภูเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหาก็คงจะเจอนะคะThank you.
จะจัดงานมั่นกันวันไหนดีอะคะคุณแม่ไปดูเลิกมาแล้วนะคะได้วันดีมา2วันเลยล่ะค่ะพี่ภูก็จะมีวันที่2เดือนหน้าแล้วก็วันที่4อุ๊ยแต่ว่าวันที่4นี่นะคะอีกตั้ง3เดือนนะคะพี่ภูพิมพ์ว่านะคะอย่างนี้เนี่ยเรามั่นกันวันที่2เดือนหน้าเลยดีกว่ามั้ยคะพี่ภูค่ะแล้วเราจะมั่นแล้วแต่งเลยดีหรือว่าจะมั่นแล้วทิ้งไว้อีกสักครึ่งปีแล้วค่อยแต่งดีคะอุ๊ยแต่พิมพ์ว่านะคะมั่นช้าแล้วแต่งเย็นเลยดีกว่าค่ะพี่ภูค่ะเร็วทันใจดีนะคะพี่ภูนี่น้องพิมพ์น้องพิมพ์อย่าเพิ่งมากวนพี่ตอนนี้ได้ไหมคะเห็นหรือเปล่าเนี่ยว่าพี่ทำงานอยู่อะพี่ภูอ่ะก็พักบ้างสิคะนี่มันก็จะเที่ยงแล้วนะคะพี่ภูพิมว่าเนี่ยเราออกไปหาอะไรข้างนอกทานอร่อยอร่อยนั่งคุยกันไปเรื่องงานมั่นของเราดีกว่าไหมคะแล้วค่อยกลับมาทำงานก็ได้ค่ะเนี่ยเก็บแผนไปเถอะนะคะพี่ภูขานะนะนะไปเถอะนะคะพี่ภูนะแล้วค่อยกลับมาทำงานก็ได้อ้าวคุณพิมคะนี่คุณยังคุยธุระคุณภูไม่เสร็จอีกเหรอคะก็เห็นอยู่ยังไม่เสร็จนะสิจ๊ะแต่ว่าคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาเอกสารมาให้คุณภูเซ็นแล้วมันสำคัญมากเลยนะคะแล้วมันก็มีเยอะมากเลยค่ะฉันว่าคุณเนี่ยออกไปก่อนดีกว่านะคะก็เดี๋ยวสิฉันบอกแล้วไงว่าฉันยังคุยธุระสำคัญไม่เสร็จเอ๊ก็ฉันบอกคุณไม่ได้ไงคะนี่คุณภูจะต้องทำงานนะคะแล้วเวลาของคุณภูก็มีค่ามากเลยค่ะนี่คุณกำลังทำลายบริษัทอยู่นะคะคุณรู้ตัวไหมคะคุณภูเขาไม่มีเวลามานั่งฟังคุณเพ้อเจ้ออะไรทั้งวันอย่างนี้ค่ะพี่ภูค่ะยังคุยกันต้องเซ็นหมดนี้เลยเหรอครับเนี่ยไม่ต้องเซ็นหรอกค่ะฉันก็ขอมาอย่างนั้นเองอะค่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะถ้าฉันเป็นเลขาคนนี้ค่ะว่าแต่ว่าทำไมคุณพิมพ์จันเขาถึงได้มาเซาซีอะไรคุณแต่เช้าอย่างนี้เลยคุณแม่ผมเนี่ยครับมันไปรับปากคุณพิมพ์ไว้แล้วก็ผมต้องมั่นกับเขาอะนี่คุณพิมพ์เขาเลยเข้ามาเซาซีผมอยู่ทุกวันเลยเรื่องงานมั่นอะไรเนี่ยแล้วคุณคิดดูผมจะไปมั่นกับเขาได้ยังไงในเมื่อผมมันมีแฟนอยู่แล้วฉันพอจะเข้าใจค่ะนี่คุณพัดคุณพอจะช่วยกันคุณพิมออกห่างจากผมไหมนะช่วยผมหน่อยนะผมขอร้องช่วยเนี่ยมันช่วยได้ค่ะแต่ว่าฉันคงช่วยคุณทุกครั้งไม่ได้หรอกนะคะคุณเองก็ต้องรีบจัดการปัญหาความรักของคุณเนี่ยให้มันจบๆไปซะครับนี่ค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้ค่ะวันดีน้องเลยชอบดูถ้าจะเป็นวันมหาเลิกมหาชัยอย่างที่พระท่านว่าเลยล่ะค่ะ ใช่จริงๆด้วยนะคะคุณน้องคุณพี่ก็ชอบวันนี้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะพิมก็ชอบเลยค่ะคุณป้าโอ้ลูกภูมาพอดีเลยล่ะค่ะลูกภูนี่นั่งนี่ก่อนนั่งเร็วค่ะพี่ภูขาคุณแม่ครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเรียกผมกลับมาเร็วขนาดนี้คืออย่างนี้ลูกวันนี้แม่คุณน้าพิมดาแล้วก็น้องพิมจันเนี่ยไปดูฤกษ์วันมั่นของลูกมาไงจ๊ะนี่ได้วันที่2เดือนหน้านี่เห็นมั้ยลูกปู่ว่ายังไงเร็วไปมั้ยลูกฮะโอ๋อย่าพี่ภูค่ะไม่เร็วไปหรอกนะคะเดือนหน้าเนี่ยกำลังดีค่ะใช่ค่ะวันมงคลแบบนี้ปีนึงนะคะจะมีหนเดียวค่ะถ้าอย่างงั้นก็ตกลงตามนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นวันที่2เดือนหน้าเลยนะคะโอเคค่ะคุณป้าตามนี้เลยนะคะพี่ภูไอ้คีมันไม่ได้ไปที่นั่นหรอวะฮะเออขอบใจเว้ยเฮ้ยถ้ามันติดต่อกลับมานะเว้ยลืมอย่าลืมนะเว้ยโทรมาบอกข้าด่วนเข้าใจป่ะเออแค่นี้แหละพอดีฉันไม่นึกเลยว่าจู่ๆอ้อยจะมาเข้าปากช้าง่ายขนาด
ตอนนี้ผู้ไอ้พัวหน้าเนี่ยมันตามหาภาคีกันเจ้าละวันแล้วมันไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันอยู่กับฉันแล้วแกจะแน่ใจนะว่าภาคีมันจะไม่บอกใครไม่หรอฉันกำชับมันเอาไว้แล้วมันก็ต้องเกรงใจฉันด้วยมันบอกว่ามันไม่อยากกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากกลับไปทำงานงั้นแกก็ต้องคอยยุมันไปเรื่อยๆให้พี่น้องมันแตกคอกันจนมันทำงานไม่ได้แผนการของเราจะได้สำเร็จเร็วขึ้นสักทีเรื่องนี้แกไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอาเป็นว่าเรามาฉลองความสำเร็จร่วมกันไปนะบ๊ายบายขอบคุณสักการเคียวแก้วฮาคีคุณล้างแต่เมื่อไหร่ผมมาลองได้สักพักแล้วคุณว่างไหมครับผมยังจะคุยด้วยหน่อยกลับไปปรับความเข้าใจกับที่บ้านหรือยังพวกเราคงไม่มีวันเข้าใจกันหรอกแม้แต่หน้ามันยังไม่อยากจะเห็นหน้ากันเลยทำไมคิดอย่างนั้นน่ะนี่แปลว่าคุณยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอยากจะทบทวนสิ่งที่ผมจะทำต่อไปในชีวิตของผมเองสักพักหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของคุณเรื่องของฉันอยากจะขอคบกับคุณให้โอกาสผมนะฉันเป็นแฟนของพี่ชายคุณนะก็เขากำลังจะมั่นอยู่แล้วอ่ะคุณจะสนใจเขาอีกทำไมอยากจะเป็นคนดูแลคุณเองเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วทำไมคุณไม่ให้โอกาสผมบ้างนะครับฉันไม่ให้โอกาสใครทั้งนั้นเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วกลับไปได้แล้วบอกว่าให้กลับไปได้แล้วเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com ความผิดฉันที่เคยทำเมื่อรักนี้อีกครั้งสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Panasonic X200 บางเบาโชคเชียวเกินใคร Pepsi Fine Pepsi Iceตอนนั้นเนี่ยยังมียุ่งวุ่นวายกับเธออีกแก้วเปล่าหรอกฉันก็แค่สงสารเขาเกิดขึ้นได้ไงอ่ะก็ต้องแต่งงานวันเปิดตัวหนังสือของฉันเขาก็คอยมาหาฉันตลอดแล้วก็มาเล่าเรื่องปัญหาที่บ้านให้ฟังจนบางครั้งฉันก็อดรู้สึกสงสารเขาไม่ได้เธอต้องลงหัวใจของเธอให้ดีรู้ไหมเพราะว่าอาการแบบนี้เธอเริ่มเอียงไปทางนายภาคีนั่นแล้วรู้ไหม
ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่สงสารเขาเธอก็รู้ว่าฉันมีพี่ภูแค่คนเดียวแต่ใจคนเราอ่ะมันเปลี่ยนได้นะแก้วแต่ต่อให้เธอมีใจให้กับนายภาคีอะไรนั่นนะเธอก็ต้องตัดใจรู้ไหมเธอก็รู้ว่าพี่ภูรักเธอมากแค่ไหนแต่พี่ภูเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเธอจะกล้าทำร้ายพี่ภูอย่างนั้นเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ชอบนายภาคีเลยนั้นซะหน่อยนั่นแหละยังไงนะเธอก็ต้องตัดไฟหลับต้นลมเพราะไม่งั้นนะเธอกับนายภาคีอาจจะทำร้ายคนดีๆอย่างพี่ภูก็ได้นะครั้งนี้ไม่ใช่ความเต็มใจของพี่และพี่ก็ไม่เคยชอบพิมพ์อย่างที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาชอบกันพี่รักแล้วก็คิดกับพิมพ์แค่น้องสาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานมั่นครั้งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นทำไมพี่ภูพูดอย่างนี้อะคะหลอกพิมพ์เล่นใช่ไหมคะเนี่ยพี่พูดจริงจะไม่มีงานมั่นเกิดขึ้นระหว่างพี่กับพิมพ์และพี่ก็ไม่เคยรักพิมพ์พี่ภูทำไมพี่ภูพูดอย่างนี้อะคะแล้วพิมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะพิมรักพี่ภูนะคะพี่ภูพิมภูได้ยินไหมพิมรักพี่ภูนะพิมขอพี่ภูด้วยอะขอจริงจริงนะแล้วอย่ามางอพิมก็แล้วกันพูดอะไรกับคุณพิมพ์มาคะทำไมเธอถึงรีบโวยวายไปอย่างนั้นน่ะผมบอกยกเลิกงานมั่นกับเขาฉันดีใจด้วยนะคะที่คุณทำสำเร็จสักทีอ่ะงั้นคุณควรจะรีบเอาข่าวดีไปบอกแฟนคุณแล้วนะจริงสิไม่ต้องห่วงเรื่องประชุมนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้ขอบคุณนะคุณมัดงั้นผมไปละเครียดอ่ะก็เลยอยากจะชวนออกไปเที่ยวพักผ่อนบ้างฉันไปไม่ได้ฉันต้องรีบส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์แล้วก็ตอนนี้ยังคิดเรื่องไม่ออกเลยก็ยิ่งคิดไม่ออกนี่แหละยิ่งต้องออกไปข้างนอกอาจจะได้คิดออกนะครับแต่ว่านะไปกับผมเถอะถ้าเกิดว่าคุณกลัวเสียเวลาเนี่ยก็เดินเล่นแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพักทีเดี๋ยวก่อนพักทีไปไหนพักที
ื่นใจมานั่งคนเดียวเนี่ยครับนั่งคุยเป็นเพื่อนไหมได้ตกมากครับน้องครับขอแบบนี้สองแก้วเลยขอโทษทีนะครับพอดีผมเพิ่งรู้มาว่าพี่ชายคุณเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับคุณพิมจันทร์แต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยพี่คุณมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับผมดูชื่อไม่ออกครับชื่อเปียวแก้วเปียวแก้วใช่ครับใช่ครับชื่อเปียวแก้วนี่แหละครับก็น่าแปลกดีนะครับว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าจะแต่งงานกับอีกคนแต่พี่คุณคงทำได้นะครับเพราะว่าพี่คุณนี่ทั้งหล่อทั้งรวยแล้วก็ทั้งเก่งถ้าจะมีทั้งแฟนแล้วก็จะแต่งงานกับอีกคนคงไม่ผิดจริงๆครับมึงไหนดิเฮ้ยเดี๋ยวเองหาที่นั่งก่อนจะท่าทางสวัสดีครับคุณนันท์สวัสดีจ้ะไอ้ฮีเอ็งหายไปไหนมาวะทุกคนก็ตามหาแกแทบแย่เลยนะเว้ยเอ็งไม่ต้องมายุ่งข้าหรอกเฮ้ยทำไมเอ็งพูดอย่างนี้วะพี่ชายเอ็งเป็นห่วงเอ็งมากเลยนะเว้ยเอ็งเลิกพูดถึงผู้ชายคนนี้สักทีได้ไหมพอแล้วกลับบ้านเถอะเฮ้ยไอ้ฮีเชื่อข้าเถอะกลับบ้านเถอะคุณนันท์ผมขอโทษจริงครับเอ็งเลิกยุ่งข้าสักทีได้ไหมจะไปไหนก็ไปไปเฮ้ยฮีเดี๋ยวเอาพี่ทีครับผมดูแลให้เองนะไม่ต้องห่วงฮัลโหลยายพัดเหรอพี่เจอไอ้คีแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ร้าน Black Wish มันเมามากเลยอ่ะพี่ชวนมันกลับมันไม่ยอมกลับด้วยเนี่ยจริงเหรอองั้นเดี๋ยวเขาโทรบอกคุณครูก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่รออยู่ที่หน้าร้านนะสวัสดีฮัลโหลคุณผู้เหรอคะเจอพี่ภาคีแล้วนะคะคนถ้ามันจะคิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะครับมันต้องเป็นคนเปิดเผยแล้วก็จริงใจนะครับแต่คุณเนี่ยผมชอบนะผมคิดว่ามันจริงใจดีติดกับคนบางคนนะที่ภายนอกดูเป็นคนสุภาพแล้วก็เรียบร้อยแต่ว่ามันซ่อนความร้ายกาจข้างในนั่นแหละฮะพวกหน้าเนื้อใจเสียคนแบบนี้คุณรู้ไหมน่ากลัวที่สุดผมเคยเจอมาแล้วแต่ว่าผมไม่หลงกลมันหรอกน่าเสียดายนะที่หลายคนถูกหลอกให้ตายใจนั่นคือสาเหตุที่ถูกหลอกใช้แต่ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแบบนี้แหละครับก็ผู้ชายที่ดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วก็อ่อนโยนผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเนี่ยพี่เลน่าเลยครับแก้เลยแก้คือว่าแล้วมีสิทธิ์มากผมพี่ภาคีคุณครูเขาเป็นห่วงพี่มากนะไม่ต้องมาห่วงนายเมาแล้วนะกลับบ้านกับพี่ดีกว่าไม่กลับก็ค่อยพูดค่อยจาสิครับน้องชายคุณแค่มาปรึกษาปัญหาหัวใจกับผมแค่นั้นเองนะครับขอโทษนะครับแต่เขาเป็นน้องผมผมจัดการได้ครับกลับบ้านกับพี่ภาคีไม่กลับไงบอกแล้วไม่กลับผมไม่กลับไปอยู่บ้านหลังเดียวคนจอมปลอมอย่างคุณหรอกมั่นกับอีกคนแต่ยังคบอยู่กับอีกคนนึงนี่ไม่รู้สึกผิดบ้างยังไงฮะนายกำลังเข้าใจพี่ผิดนะเรื่องงานมั่นเนี่ยพี่ยกเลิกไปแล้วสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณทำผมเห็นหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องมาแกล้งทำมันตีหน้าเซอร์แกล้งทำเป็นคนดีด้วยพาแก้วไปให้แม่ตัวเองรังแกแล้วยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอีกนี่ไม่ใช่ลูกชายนี่หรอกภาคีหยุด
เรื่องระหว่างพี่กับแก้วพี่เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนายยังไม่มีสิทธิ์มายุ่งไม่มีสิทธิ์ไอ้ก็นางผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมลูกถึงได้กล้าดีกับแม่อย่างเงี้ยขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเรื่องโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com ความผิดฉันสนับสนุนโดยดัชชี่ดีมีประโยชน์รถจักรยานยนต์ซูซูกิผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวคู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนายยังไม่มีสิทธิ์มายุ่งไม่มีสิทธิ์เหรอไม่มีสิทธิ์เลยกูไม่เลยไอ้ไอ้ไอ้ชื่อไอ้ยุทธไอ้ชื่อเดี๋ยวพัดตามไปดิตามไปเร็วดิขอโทษด้วยนะครับคุณครูนะคือไอ้ชื่อมันเมามากครับอย่าไปถือสารครับไม่เป็นไรครับอะไรมากไหมครับก็แค่เตือนสติอ่ะพี่ควรจะเตือนสติตัวเองมากกว่านะเกียวแก้วอ่ะเขาเป็นแฟนของพี่ชายพี่เมื่อไหร่พี่จะตาสว่างสักทีอ่ะพี่ไม่เห็นหรอว่าคุณภูเขารักพี่มากขนาดไหนอ่ะเรื่องทั้งหมดพี่เป็นคนผิดพี่ควรจะไปขอโทษคุณภูซะหรือพี่อยากให้คุณภควัตเขารู้เรื่องนี้พี่อยากให้พ่อพี่ป่วยเป็นอัมพาตไปทั้งตัวเลยใช่ไหมไปไหนอย่ามายุ่งได้ไหมพี่กลับบ้านเถอะนะพี่รู้ไหมว่าคุณภควัตเขาเป็นห่วงพี่มากขนาดไหนอ่ะเขาบอกให้คุณภูออกตามหาพี่ทุกวันพี่เป็นคนที่โชคดีมากเลยนะพี่ภาคีพี่มีพ่อแล้วก็มีพี่ชายที่รักแล้วก็เป็นห่วงพี่นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านของพี่น่าอยู่ที่สุดแล้วนะพี่จะไปสนใจคนอื่นเขาทำไมอ่ะพี่ก็คิดซะว่ามันเป็นเสียงงกเสียงกาสิพี่ทำไม่ได้หรอกพี่จะไม่กลับเลยนะพี่ภาคีความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของภาคีแค่คนเดียวหรอกครับพ่อผมเองก็มีส่วนผิดที่ไปทำให้เขาโมโหไม่ต้องมาแก้ตัวแทนน้องหรอกตะพูภาคีทำตัวเหลวไหลนะถึงขั้นมีเรื่องชกต่อยกันในร้านอาหารนี่มันก็รุนแรงมากเกินไปละพ่อคิดว่าจะส่งภาคีไปดูงานที่สายงานที่ระยองสักพักไประยองเหรอครับคือถึงขั้นกับสนิทสนมดื่มเหล้ากับนายอนบนะถ้าปล่อยไว้นานวันคงจะไม่ดีนะความรักของบริษัทเราจะรั่วไหลได้ทำให้เราเสียรู้คู่แข่งก็ได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าภาคีได้ไปอยู่ใกล้บ้านอาจจะทำให้เขาร่วมดีก็ได้นะก็จริงครับพ่อผมว่าบางทีงานที่กรุงเทพอาจจะหนักเกินไปทำให้เขาเครียดมากการได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็น่าจะดีฮะนั่งทำน้ำบูดทำไมเซ็ง เลิกเซ็งได้แล้วพรุ่งนี้พี่ต้องไปสายงานที่ระยองนะก็ไปรับช่วงต่อจากวิศวกรคนเก่าที่เขาลาออกไปอ่ะนี่เอกสารเอาไปดูงานก่อนพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างคำสั่งของนายนั่นเรารู้ไหมว่าเขาส่งพี่ไปอยากให้พี่ห่างจากแก้ว
ำอยู่คนเดียวให้ผมนั่งด้วยดีกว่านะครับผมอยากดูแลคุณพิมพ์เผื่อคุณพิมพ์เมาผมเป็นห่วงคุณพิมพ์นะครับไม่ต้องมาห่วงคุณวันนี้ฉันอยากจะเมาโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมเมาเป็นเพื่อนแก้วไปคุณพิมครับกุ้มใจอะไรก็ระบายออกมาได้นะครับพูดกับผมครับเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นยังไม่นอนเหรอครับแม่แม่รอลูกอยู่มานี่มานั่งคุยกับแม่ก่อนนี่แม่อยากจะรู้เนาะเมื่อไหร่เรากับหนูพิมพ์เนี่ยจะหาเวลาไปดูแหวนมั่นสักทีฮะเลิกมั่นเลิกแต่งก็มีแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้ผมเคลียร์กับเขาแล้วแม่เคลียร์อะไรเขายังไม่บอกแม่ครับว่าผมยกเลิกงานมั่นแล้วไม่ได้นะนี่จะมายกเลิกกันเองนี้ได้ยังไงแม่ตกลงกับคุณหญิงพิมมาดาวไว้เรียบร้อยแล้วเข้าคือให้สัมภาษณ์ไปแล้วถ้าหนีแม่เสียหน้าหมดรู้ไหมแต่ผมก็ไม่ยอมเสียแก้วไปแน่นอนครับแม่คนนั้นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมลูกถึงได้กล้าดีกับแม่อย่างเงี้ยแม่ครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแก้วนะครับแม่ผมตัดสินใจคนเดียวผมไม่ได้รักพิมครับแม่ผมจะไม่ยอมมั่นกับเขาแน่นอนแล้วก็ทันทีที่เขาสงสัยขึ้นมาคุณก็โยนความผิดไปให้พันธุ์เลยใช่ไหมขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rstpromotion.com ความผิดฉันที่เคยทำเมื่อไรนี้อีกครั้งสนับสนุนโดยใหม่ผงซักฟอกปาวินวอชขจัดคราบลดกลิ่นอับแม้ต่างในที่ร่มซุปไก่สกัดตาแบรนด์ Nescafe 3-in-1 My Cup
คุณไม่พาฉันกลับบ้านพิมครับคุณพิมร้องไห้จนตาบวมเลยนะครับแล้วจะให้ผมนี่พาให้คุณแม่เห็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับเพื่อวันพรุ่งนี้ครับช้างก็ตื่นมาวายๆทำไมครับก็ฉีดแรกฉันนึกว่าเป็นพี่ภูอะสิแต่ว่าพอตื่นมาแล้วเป็นคุณฉันก็ผมถึงต้องย้ำไงครับว่าเป็นผมป้าคุณน่ะคุณพิมครับจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าทำไมอ่ะเบื่อฉันแล้วเหรอผมไม่เบื่อหรอกครับผมก็แค่อยากจะถามคุณพิมพ์ว่าคุณพิมพ์อยากจะให้แม่คุณพิมพ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทหรือเปล่าก็อยากสิแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของ PNP อ่ะสูงจะตายไปแล้วยิ่งพี่ปูเข้ามาบริหารด้วยแล้วเนี่ยนะขายหุ้นยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่เลยแล้วพูดถึงหุ้นที่ไหนเขาจะมายอมขายหุ้นให้ง่ายล่ะคะแล้วอีกอย่างตอนนี้คุณลุงพักวัดก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดซะด้วยถ้าบริษัทผมกับ PNP รวมตัวกันนะครับผมสามารถที่ทำให้คุณแม่คุณพิมพ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดได้จริงเหรอคะจริงครับคุณพิมต้องจัดการหัวหน้าให้คนทางซะก่อนแต่ว่าไม่มีแต่หัวหน้าไม่เคยสนใจใยดีคุณยังจะแคร์มันอีกเหรอนี่ไม่ใช่แบบผมนี่คุณแต่นี่เป็นแบบที่คุณภูวนาส่งมาจากกรุงเทพนะครับแต่แบบมันผิดสเปคนี่ผมเซ็นให้ไม่ได้นะถ้าคุณไม่เซ็นพวกผมก็ทำงานกันไม่ได้นะครับอย่างนี้มันต้องมีคนมาแก้แบบผมแน่แน่อันนี้มันใช้ไม่ได้ผมต้องเอากลับไปแก้ก่อนนะถ้าแก้งานมันก็ยิ่งเสร็จช้าไปสิครับช้าก็ดีกว่าผิดพลาดยังไงผมก็เซ็นไม่ได้ผมคิดนะครับว่าเราน่าจะหาวิธีจัดการกับเพียนนี้มันเป็นขาดไปสักฉันก็กำลังคิดหาแผนอยู่นะคะแต่เพียงฉันคนเดียวอ่ะมันคงทำอะไรไม่ได้มากแล้วคุณมีแผนหรือเปล่ามีสิครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพึ่งก่อนนี่ยังมีคนอื่นอีกเหรอมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณพิมคุณสุภชัยนี่คุณแปลกใจมากเหรอครับก็จะให้ฉันแปลกใจได้ยังไงอะคะคุณเป็นคนเก่าคนแก่ของพี่ใช่ไหมค
ครจะไปคิดว่าคนอย่างคุณสุภชัยจะกลายมาเป็นหมอหวังไส้ไปซะเองเอาละพอได้แล้วครับผมว่ามาคุยรายละเอียดของงานดีกว่าตั้งครับนี่เป็นแผนงานประมูลโครงการของ PNP ทั้งหมดนี่ต้องพูดว่าการประมูลโครงการครั้งนี้ก็ต้องเสร็จชั้นแน่ๆนี่ความลับของ PNP รั่วไหลมาขนาดนี้ไม่มีใครสงสัยเลยค่ะไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ทันทีที่เขาสงสัยขึ้นมาคุณก็โยนความผิดให้ภาคีตอนนี้ภาคีได้พักอยู่กับนายสุภชัยแถมภาคียังทะเลาะกับพี่ชายคุณเพียงแค่พิมพ์คนเดียวไปพูดเนี่ยเขาคงไม่เชื่อหรอกนะคะคุณก็รู้ว่าพี่ภูเนี่ยรักแล้วก็เชื่อใจน้องชายเขามากแค่ไหนคุณอย่าลืมสิครับว่าผมมีคนผมจะช่วยพูดเสริมให้คุณถ้าไอ้แกกับหัวหน้ามันไม่ฟังแล้วก็เชื่อเลยนะว่าคณะกรรมการบริหารที่เหลือยังไงก็ต้องเชื่อเราแน่ๆใช่ครับแล้วก็คุณสุภชัยเนี่ยนะครับยังมีข่าวดีจะบอกเราเรื่องผมได้เปลี่ยนแปลงสเปคงานของบริษัทที่อนุมัติไปแล้วตั้งหลายงานอีกไม่นานพวกมันจะต้องมีปัญหาแล้วก็ทันทีที่แผนการที่เราได้วางไว้มันถูกดอกออกบริษัท P&P จะตกไปถอดแก้วกับภาคีไม่มีอะไรกันหรอคะคุณเคยรักผมบ้างไหมผมรักแก้วนายไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้นะเฮ้ยภาคีวันเอกสารค่ะขอบคุณครับภาคีเขาไปอยู่ที่ไซต์งานไม่รู้เป็นยังไงบ้างโทรมาบ้างหรือเปล่าครับยังไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะแต่ว่าเงียบๆอย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกนะนี่คุณภูเป็นห่วงพี่ภาคีเหรอคะก็นิดหน่อยครับแล้วคุณภูไม่กอดพี่ภาคีเหรอคะที่พี่ภาคีเขาต่อยคุณน่ะไม่หรอกเรื่องแค่นิดเดียวเองอ่ะผมจะกอดเขาทำไมมือที่รับเหมือนเดิมนะคะครับฉันเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวสักพักจะเอาเข้ามาให้นะคะขอบคุณครับวันนี้งานไม่ยุ่งหรอคะถึงมีเวลาว่างมาหาแก้วช่วงนี้งานพี่ก็ซาซางไปเยอะแล้วจ้ะตั้งแต่ได้ภาคีเข้ามาช่วยพี่ก็สบายขึ้นเยอะเลยแก้วจ๊ะพี่อยากถามแก้วเรื่องภาคีหน่อยมีเรื่องอะไรเหรอคะก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่แค่อยากถามแก้วให้แน่ใจเท่านั้นนะแก้วกับภาคีไม่มีอะไรกันหรอคะเราเป็นแค่เพื่อนกันเขามีเรื่องอะไรไม่ค่อยสบายใจก็จะมาคุยให้แก้วฟังไม่มีอะไรมากกว่านั้นได้ยินอย่างนี้พี่ก็สบายใจต่อไปเนี้ยพี่จะทำทุกวิถีทางเลยนะให้คุณแม่ยอมรับแก้วให้ได้เราจะได้แต่งงานกันสักทีเลยThank you.
ดีค่ะผมพาเคียงนะครับดึกแล้วนะคะคุณโทรมาธุระหรือเปล่าเปล่าครับผมแค่คิดถึงก็เลยอยากโทรหานั่นเองถ้าไม่มีธุระอะไรแก้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าครับงั้นคุณนอนหลับฝันดีนะอะไรกันเนี่ยป่านนี้คุณพาคียังไม่เซ็นอนุมัติไปเลยเหรอผมให้เด็กไปตามที่ห้องแล้วครับแต่คุณพาคีบอกว่ายังแก้แบบไม่เสร็จครับโอ้ไม่รับผิดชอบมาซะเลยฮะเขารู้หรือเปล่าว่างานนี้นะถ้าไม่มีลายเซ็นอนุมัติของวิศวกรเราทำต่อไม่ได้เชิญครับคุณหัวหน้าครับทราบหรือยังครับว่าคุณพาคีเนี่ยมีปัญหากับหัวหน้าไซต์งานที่ระยองจริงหรือเปล่าครับจริงสิครับก็คุณชัยวัฒน์เพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี่เองทุกอย่างจะต้องหยุดชะงักลงเป็นเพราะว่าวิศวกรเหลวไหลไม่รับผิดชอบงานทิ้งงานแล้วไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้แล้วมีเอกสารสำคัญหลายอย่างที่จะต้องให้เขาเซ็นตอนนี้เนี่ยภาคีก็ไม่ได้อยู่กับพวกนั้นด้วยจะให้ทำไงครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ครับคุณพัฒน์เดี๋ยวคุณช่วยเตรียมเอกสารแบบงานของไซต์ที่จังหวัดระยองให้ผมด้วยนะได้ข่าวว่างานที่นั่นกำลังมีปัญหาอ๋อแล้วก็ตามคุณวิโรจน์วิศวกรโครงสร้างของเราไปด้วยได้ค่ะถ้าคุณเตรียมเรียบร้อยยังไงก็โทรบอกผมด้วยกันนะเราจะไปที่ไซต์งานด้วยกันฉันต้องไปกับคุณด้วยเหรอคะใช่เรียบร้อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวสั่งให้คนงานทำงานได้เลยครับขอบคุณคุณหัวหน้ามากนะครับเนี่ยทำไมได้คุณหัวหน้ามาจัดการเนี่ยงานเสร็จล่าช้าแน่ๆไม่เป็นไรครับผมว่าคุณรีบไปทำงานดีกว่าครับแกเสร็จแล้วคงไม่จำเป็นต้องใช้ของคุณแล้วครับคุณรู้หน้ามาจัดการให้เรียบร้อยผมแก้ทั้งคืนเดี๋ยวภาคีนายไปไหนมาภาคีนายรู้ไหมว่าทุกคนเขารอนายอยู่รู้แล้วไม่รีบมาเซ็นงานมันสำคัญมากรู้ไหมก็ผู้จัดการใหญ่มาจัดการอีกแล้วนี่ครับผมยังต้องรีบมาจัดการอะไรกันนายพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะงานต้องเป็นงานเวลาก็ต้องเป็นเวลานายทำอย่างเงี้ยบริษัทเราเสียหายได้รู้ไหมคุณไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกแล้วไงคุณเคยเอาเวลาไปดูแลคนที่คุณรักบ้างไหมนายกำลังพูดอะไรไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกนะที่เป็นห่วงแก้วเดี๋ยวนายหมายความว่ายังไงผมรักแก้วผมรักมานานแล้วยิ่งผมเห็นสิ่งที่คุณทำกับเธอผมยิ่งรักยิ่งผมเห็นเขาเสียใจมากเท่าไหร่ผมยิ่งรักเขามากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวนายมีสิทธิ์พูดแบบนี้นะโทษครับโอเคระวังเฮ้ยคุณโทษผมจะพูดขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com ที่เคยทำมือนี้สนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Panasonic X200 บางเบาโชคเชี่ยวเกินใคร Pepsi Fine Pepsi Ice บ้านคุณพักขวานหรือเปล่าคะไม่มีคนอยู่เลยเหรอคะงั้นฉันขอฝากโน้ตไว้หน่อยนะคะคือ
คุณภูประสบอุบัติเหตุที่ไซต์งานที่ระยองแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแก้วนะคะนี่ฉันพัดเลขาคุณภูค่ะฉันจะโทรมาบอกคุณว่าตอนนี้คุณภูประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอคะแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลไหนคะเป็นอะไรมากหรือเปล่ามาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าพี่ไม่รับผิดชอบงานของตัวเองแต่เขามาถึงเขายังไม่ทันได้ว่าอะไรพี่เลยสักอย่างพี่ก็ว่าเขาฉอดแล้วเป็นไงตอนนี้เขาต้องไปนอนเจ็บตัวอีกแบบนี้พี่พอใจหรือยังพี่ภาคีครั้งนี้คุณครูเขาแค่แขนหักแต่ถ้ามันต้องเกิดอะไรมากกว่านี้พี่จะว่ายังไงแต่เขาไม่เป็นแล้วนี่พี่ยังจะมาพูดอีกเหรอไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าตัวเองทำอะไรอยู่ทำไมพี่ถึงได้กลายเป็นคนแบบนี้เขาเสียใจนะพี่ไม่เป็นไรมากจ้ะขอบคุณนะคะแล้วแก้วรู้ได้ยังไงว่าพี่เข้าโรงพยาบาลคุณพาโทรไปบอกค่ะแก้วรู้แก้วก็รีบมาเลยเพราะแก้วสึกใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะแก้วเป็นห่วงพี่ใช่ไหมพูดอะไรอย่างนั้นคะถ้าแก้วไม่ห่วงพี่ให้แก้วห่วงใครพี่ภูหิวหรือยังคะอืมไม่หิวจ้ะพอดีพี่เพิ่งตื่นเนี่ยแล้วก็แค่แก้วอยู่ข้างพี่แค่นี้พี่ก็อิ่มแล้วนะไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยนะคะถึงพี่จะไม่หิวยังไงก็ต้องกินดูไหมจริงงั้นจะไม่หายป่วยนะคะกินตรงนี้เลยตอนนี้แผนการของเราก็เดินไปตามแผนทุกอย่างฉันรู้มาว่าไอ้ภาคีกับภูวนามันต่อยกันที่ไซต์งานแล้วไอ้ภูวนาเนี่ยตอนนี้ก็เจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ยมันต่อยกันเลยเหรออืมเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิวะต่อยกันเลยอ่ะคุณจันทร์ครับต่อไปได้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะครับคุณต้องเอาดีเทลของงานส่วนที่เหลือมาให้ผมไม่มีปัญหาค่ะงานนี้เดี๋ยวพิมพ์จัดการเองชนหน่อยครับเพื่อความสำเร็จมามาคุณแก้วมาเยี่ยมแบบนี้คุณภูคงจะหายเร็วขึ้นนะคะจะมีก็แต่พี่ภาคีที่ป่วยแล้วไม่ยอมหายอ
็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะพี่ภูเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องทะเลาะกันกับภาคีแก้วฟังแล้วแก้วไม่สบายใจเลยค่ะแล้วนี่ภาคีที่ไหนคะอยู่ที่ห้องค่ะเก็บตัวน่าจะเป็นผมทำไมเขาต้องช่วยผมด้วยทั้งนั้นที่ผมไม่เคยทำอะไรดีให้เขาเลยผมไม่เข้าใจพี่ภูรักคุณนะเขาอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณยอมรับเขาเป็นพี่ชายแค่คุณยอมเปิดใจให้เขาเท่านั้นเองภาคีภาคีเดี๋ยวสิคุณฟังฉันก่อนได้ไหมภาคี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 ฉันก็แก้วคุณเป็นไรไหมครับภาคีคุณอย่าทำอย่างนี้เอาแต่หนีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาใช่ผมมันเลวในสายตาของทุกคนคุณรู้ไหมทำไมผมถึงไม่ยอมเปิดใจรับเขาเพราะว่าผมอิจฉาเขาโดยเฉพาะที่เขามีคุณผมเกลียดเวลาที่เขาทอดทิ้งสิ่งที่มีค่าอย่างคุณเพราะความเห็นแก่ตัวของเขาคิดถึงฐานะของตัวเองถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่วันทำอย่างนั้นเด็ดขาดผมจะดูแลทนุถนอมสิ่งที่ผมรักดูแลแก้วในมือของผมให้ดีที่สุดจะไม่ทอดทิ้งให้เขาเหงาเศร้าจะไม่ยอมปล่อยคนที่ผมรัก